ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่บริเวณวัดเจ้าย่านะครับเป็นปริมณฑลในการดักสังหารรอบสังหารแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์กับคุณวรวงศ์สาธิราชนะครับแล้วก็ผมเนี่ยเคยทำไลฟ์สดที่นี่แล้วเกิดบางสิ่งบางอย่างคืออยู่ๆไลฟ์สดมันดับนะครับแล้วพอผมก็ฝันถึงกษัตริย์นักรบคนหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกมิติหนึ่งแล้วกันตามผมมาครับครับสวัสดีครับวันนี้เนาะอาจจะท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมมันแปลกๆตอนนี้มันเหมือนรายการอภิพิธีต่างๆหรือเปล่าเปล่านะครับคือวันนี้ผมนัดกินข้าวกันนะที่ร้านกุ้งคุณเทวันแล้วก็พูดถึงเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างในความฝันของผมเนาะแล้วก็เราคิดว่าเฮ้ยเรามารวมตัวกันหลายๆคนนะครับมานัดประชุมเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำคลิปแปลกๆกันดีกว่าโดยที่ว่าเราไม่เคยถ่ายคลิปกลางคืนเลยเนาะแต่ว่าอันนี้ก็ถามว่ากลางคืนไหมมันก็ไม่ใช่กลางคืนอันนี้อยู่ช่วงหัวค่ำอยู่นะครับบริเวณที่ผมยืนอยู่เนี่ยข้างหลังผมเนี่ยก็คือคลองสะบัวนะครับแล้วก็ถามว่าทำไมผมถึงพามาวัดเจ้าย่าเพราะว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยผมไลฟ์สดแล้วก็มันก็ดับนะครับที่วัดเจ้าย่าเนี่ยแล้วก็วัดแล้งก็ดับไลฟ์สดแล้วก็ดับแล้วก็พอจะต่อติดอะไรติดก็นานอยู่พร้อมควรแล้วก็มาลองที่เนี่ยหลายครั้งมันก็สำหรับผมนะคนอื่นเขาอาจจะไม่ดับแต่ของผมมันดับผมก็คิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเนาะแล้วผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็กลับไปตามปกติอันนี้ผมเดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องความฝันให้ฟังอันนี้ผมมาเล่าตรงนี้ก่อนโบราณสถานที่เราเห็นเนี่ยคือวัดเจ้าย่าเป็นปริมณฑลนะครับต้องเขียนว่าเป็นปริมณฑลในการที่ว่าขุนวรวงศ์สาธิราชนะครับกับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์น่ะโดนยึดอำนาจนะครับจากขุนพิเรนทรเทพนะครับขุนอินทรเทพหลวงศรียศบ้านลานตากฟ้าและหมื่นราชเสน่หานะครับยึดอำนาจไปให้กับพระเทียนราชานะครับซึ่งเป็นพระสวามีของพระศรีสุโยไทยเนาะแล้วจริงๆแล้วไอ้คลองสะบัวตอนนี้ถ้าคุณมาดูเนี่ยมันจะหายไปแล้วแทบจะหายกับแผนที่ถามว่ามันยังมีไหมมันยังมีอยู่สมัยก่อนเนี่ยเขามีการล่องเรือนะครับล่องเรือโดยที่ว่าขุนพิเรนกับหลวงศรียศแล้วก็ขุนอินเนี่ยแล้วก็หมื่นราชเสน่หาคิดการใหญ่โดยที่ว่าหลอกให้ขุนวรวงศ์สาเนี่ยมาจับช้างเผือกที่พเนียรนะครับโดยที่ว่าต้องผ่านคลองสะบัวบริเวณนี้เพราะฉะนั้นคลองสะบัวเริ่มตั้งแต่ตรงวัดหน้าพระเมรุมาเนี่ยนะครับที่แยกจากลำน้ำลพบุรีเข้ามาเนี่ยสมัยก่อนข้อมูลจากผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยเขาจะบอกว่ามันเป็นคลองใหญ่มากนะครับถึงขนาดว่าทำสะพานเนี่ยเขาเรียกสะพานลาวเนี่ยใช้ไม้ไผ่3ลำต่อกันนะครับแกก็ไล่ผมฟังว่าสมัยก่อนตอนเด็กๆเนี่ยแกโดดน้ำต้นขี้เหล็กยักษ์เนี่ยลงไปยังได้เลยนะครับแล้วก็ฟาร์มที่มันใหญ่แต่ตอนนี้ปัจจุบันภูมิสถานมันเปลี่ยนหมดแล้วมันเป็นคูแค่รูคูเล็กๆแล้วด้วยที่มีการโถมคลองนะครับโถมคลองเข้ามาเรื่อยๆจนคลองสะบัวเนี่ยแทบจะเลือนหายไปกับการเวลาผมเชื่ออีกเหลือเกินว่าอีกประมาณ50ปีเนี่ยเราจะไม่เห็นคลองสะบัวแล้วครับเราก็จะเห็นคูลำคูเล็กเป็นแง่ส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยาที่เรียกชื่อว่าคลองสะบัวนะครับบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดกลางตรงนู้นนะครับแล้วก็วัดกลางคลองสะบัวแล้วก็วัดเจ้าย่าวัดแร้งวัดลายสอบริเวณนี้ทั้งหมดเป็นจุดซุ่มโจมตีนะครับขบวนเรือของขุนวรวงศ์สาธิราชและแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์แล้วก็มีการยึดอำนาจโดยสำเร็จโดยจับขุนวรวงศ์สาธิราชและแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์นะครับแล้วก็ข้าราชบริพารประหารชีวิตแล้วก็เอาศพของขุนวรวงศ์สาธิราชกับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์เนี่ยไปทิ้งประจานที่วัดแหลงซึ่งเยื้องๆกับบริเวณวัดเจ้าย่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกวัดเจ้าย่าเนี่ยผีดุผมฟังจากพี่คนนึงพี่บังเนาะแกก็ไล่ผมฟังเขาบอกว่าตอนที่กรมศิลป์ยังไม่มาบูรณะเนี่ยถนนข้างหลังวัดเจ้าย่าเนี่ยตัวที่เรียกว่าผ่ากลางวัดเจ้าย่าเนี่ยวัดเจ้าย่าถือเป็นวัดอกแตกเพราะว่า1ถนนมันผ่ากลางนะครับแล้วพี่บางบอกว่ามันจะเป็นป่าสะแกทั้งหมดรกมากแล้วแกต้องมาซื้อของที่วัดกลางคลองสะบัวเนี่ยแกบอกว่าทุกคนน่ะรุ่นแกเนี่ยไปถามดูได้เลยอายุ60เนี่ยจะต้องเจอหมาหัวขาดกับไก่หัวขาดหมาหัวขาดกับไก่หัวขาดขวางถนนอยู่ทุกครั้งแกก็บอกตอนนั้นนะแกก็วิ่งทุกครั้งเหมือนกันแกบอกว่าเจอบ่อยมาก
โดยเฉพาะไอ้ต้นชะมลงตรงหน้าวิหารตรงนั้นน่ะซึ่งมีการตัดไปนะครับเพราะต้นใหญ่ขนาด3คนโอบต้นธรรมรงค์น่ะต้นนั้นน่ะเฮี้ยนที่สุดเนาะบริเวณนี้เป็นจุดที่เป็นปริมณฑลแต่เขาไม่ได้หมายความว่าเขาเอาคนมาแบบประหารบริเวณนี้นะไม่ใช่นะครับเพราะไอ้ตรงนี้บริเวณนี้ทั้งหมดเป็นเขตพุทธาวาสการที่จะเอาคนมาประหารมาสำเร็จโทษตรงนี้ไม่ใช่แต่อาจจะเป็นบริเวณที่อื่นแต่ว่าศพเนี่ยได้ทิ้งประจานที่วัดแหลงและวัดบริเวณวัดเจ้าย่าเนี่ยเป็นจุดนะครับจุดหนึ่งที่มีการยึดอำนาจครั้งนั้นถามว่าทำไมผมต้องมาวันนี้คือผมเนี่ยได้ดาบมาเล่มหนึ่งเนาะได้ดาบเล่มหนึ่งจากโดยให้ช่างยักษ์เนี่ยบูรณะแล้วดาบเล่มนี้ถามว่ามันมีเหตุที่วัดนี้ไหมมันมีเหตุที่วัดนี้คือตัวผมเนี่ยเป็นคนสะสมดาบโบราณนะถ้าใครรู้เนี่ยจะรู้ว่าอยู่แบบก็มีชื่อคนหนึ่งในวงการสะสมดาบของประเทศไทยเนาะเพราะผมเป็นเจ้าของศูนย์การเรียนรู้และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมพื้นถิ่นเกี่ยวกับศาสตราวุธไทยโบราณอโยธยาแต่ยาวหน่อยชื่อเนาะแต่คราวนี้มันมีปัญหาที่ว่าวันที่ผมไลฟ์สดแล้วมันดับผมก็กลับบ้านก็ไม่คิดอะไรมากเพราะกลับบ้านผมฝันนะครับฝันอันนี้ต้องบอกก่อนว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมนะเพราะเป็นความฝันของผมคนเดียวผมฝันว่าตอนผมนอนอยู่ผมฝันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาหาผมแล้วแต่งตัวเป็นนักรบแต่งตัวเป็นนักรบนะครับใส่เสื้อชุดนี้จะเป็นสีน้ำตาลแต่ว่าทรงเครื่องเป็นนักรบโบราณเต็มที่เลยนะครับแล้วท่านมาบอกผมว่าท่านมาชี้หน้าผมท่านบอกว่ามึงอย่าลืมว่ามึงเป็นข้าของใครพอเราเห็นว่าท่านแต่งตัวขนาดนั้นล่ะเรารู้แล้วว่าเป็นกษัตริย์แน่เราก็ยกมือนะครับไหว้แล้วถามว่าท่านคือใครแล้วท่านก็บอกว่ากูคือขุนพิเรนทรเทพอันนี้เรื่องจริงนะผมไม่ได้มากอหกผมพูดแล้วผมจะขนลุกเลยบอกว่ากูคือขุนพิเรนทรเทพผมก็ถามว่าอ้าวท่านแล้วท่านมายังไงเขาบอกว่ากูไม่ได้ตามมึงกูเลยมาเตือนมึงอย่าลืมว่ามึงเป็นข้าของใครนะครับมึงอย่าลืมว่ามึงเป็นข้าของใครอย่าให้เขาต้องมาเองเขาดุมากครั้งที่แล้วเนี่ยมึงก็รับปากลั่นวาจาไว้หัวจะขาดดีถ้าแม่เขาขอไว้แต่ครั้งนี้ย้ายเขามาเองแล้วผมก็ถามท่านว่าทำไมท่านถึงอยู่ตรงนี้ท่านอยู่ที่ไหนท่านบอกว่ากูเนี่ยก็ไปมากับอยุธยากับสองแควนั่นแหละแล้วผมก็ถามว่าทำไมท่านไม่ผุดไปเกิดสักทีนึงท่านบอกว่ากูสาปมันไว้700ปีคำสาปนั้นได้พันธนาการกูไว้ให้กูอยู่เฝ้ามันนี่คือสิ่งที่ผมฝันแล้วฝันเนี่ยมันฝันใกล้สว่างแล้วก่อนที่ท่านจะจากไปอ่ะผมบอกว่าดาบในบรรดาคนเล่นดาบเนี่ยดาบที่ดีที่สุดและคนที่เข้าหากันมากที่สุดคือดาบคอบัวนะครับเป็นดาบสมัยอยุธยาเป็นดาบของเจ้ากรมพัตํารวจและทหารมีชื่อเป็นดาบที่กษัตริย์พระราชทานให้กับเจ้ากรมพัตํารวจและทหารมีชื่อเท่านั้นผมบอกว่าผมอยากได้ดาบคอบัวสัก1เล่มไปเป็นขวัญกำลังใจแล้วก็เก็บในศูนย์การเรียนรู้นะครับเพราะอยุธยาเนี่ยผมยังไม่เจออยุธยาใครมีดาบคอบัวนั้นในจังหวัดดาบที่ผมถือเนี่ยเป็นดาบคอบัวที่ผมจะให้ดูท่านก็บอกเดี๋ยวก็กูจะให้คนเอาไปให้คือผมจะเล่าให้น้องๆผมฟังในอยุธยากรุ๊ปอ่ะผมจะเล่าทุกคนว่าเอ้ยพี่ฝันอย่างนี้นะแต่ว่าเราก็คิดว่ามันเป็นความฝันแต่วันนึงคุณเชื่อไหมผมเปิดเฟซขึ้นมานะครับผมเห็นมีคนน่ะขายดาบ1เล่มผมรีบโทรเลยเขาลงประมาณสัก4นาทีมั้งผมรีบโทรหาเขาเลยแล้วผมขอซื้อดาบเล่มนั้นแล้วจบภายในคืนนั้นเพราะดาบเล่มนั้นพระดาบเล่มเนี้ยหลุดออกไปก็จะมีคนซื้อทันทีคนเล่นอาวุธโบราณเนาะแล้วดาบเล่มเนี้ยผมให้ชื่อว่าดาบแห่งขุนพิเรนทรเทพผมเคยเขียนลงเฟซในอยุธยากรุ๊ปไว้เนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูขนาดผมขี้ดาบออกมาผมยังขนลุกเลยนี่นะครับนี่นะครับนี่เราจะเห็นว่าดาบทรงนี้เดี๋ยวให้ดูชัดๆเนาะเราจะเห็นว่าดาบทรงนี้เป็นดาบทรงหลวงนะครับเป็นดาบทรงหลวงนะครับเป็นดาบทรงหลวงเนาะเป็นดาบทรงหลวงแล้วก็เป็นดาบที่มีการค่ำเงินนะครับค่ำเงินและเป็นดาบคอบัวนะครับเป็นดาบในสมัยอยุธยานะครับเป็นดาบสมัยอยุธยาคอบัว2ชั้นนะครับเป็นดาบที่พระราชทานให้กับกรมพระตำรวจและทหารมีชื่อเท่านั้นนะครับดูได้เนี่ยดู
เดี๋ยวให้ดูเนาะนี่คือดาบที่ผมได้มาวันหลังจากความฝันนะครับผมเลยให้ดาบชื่อดาบเล่มนี้ว่าดาบแห่งขุนพิเรนทรเทพนะครับเพราะว่าผมฝันที่ผมมาวันนี้แล้วผมฝันจริงๆแล้วดาบเล่มนี้ก็มาสู่ผมจริงๆนะครับดาบเล่มนี้มาทีแรกไม่มีด้ามแล้วก็ให้ช่างเสกสรรเนี่ยบูรณะแต่ยังบูรณะไม่เสร็จเลยเนี่ยผมต้องเอามาทำคลิปที่นี่ก่อนเพราะผมต้องการตรวจงานนะครับปลดดาบคอบัวที่สภาพสมบูรณ์สักหนึ่งเล่มนะครับผมเลยให้ชื่อดาบเล่มนี้ว่าดาบแห่งขุนพิเรนทรเทพเพราะว่าเหมือนท่านพระราชทานมาให้เนาะนะครับเป็นดาบคอบัวข้ามเงินนะครับทรงหลวงนะครับทรงหลวงนะครับก็ถือว่าเป็นมิ่งขวัญนะครับถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่ดีอย่างน้อยที่สุดดาบเล่มนี้อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ได้อยู่ที่จังหวัดอื่นแล้วก็ในจังหวัดอยุธยาเนี่ยแทบจะมีเล่มเดียวที่เป็นดาบเก่านะครับของอยุธยาน่าจะเป็นดาบเล่มนี้นะครับดาบเล่มนี้ก็คือดาบที่บอกแล้วว่าคือต้องทหารที่มีชื่อแล้วทำคุณงามความดีค่อนข้างมากถึงจะมีการพระราชทานดาบเล่มนี้นะครับโดยที่ว่าพระราชทานให้กับกรมพัฒน์ตำรวจนะครับและทหารมีชื่อเท่านั้นนะครับแล้วก็ส่วนมากฝักเนี่ยผมใช้เป็นฝักแดงเพราะว่าฝักที่ขึ้นสังกัดกับพระมหากษัตริย์ถ้าฝักเขียวเนี่ยจะขึ้นสังกัดกับพระสมุหกลาโหมแล้วผมจะพาไปดูวันจุดที่ผมไลฟ์สดแล้วดับนะครับอันนี้ก็คือพระวิหารเนาะนะครับพระวิหารและคือวัดนี้จะโดนแบ่งโดยถนนนะครับเป็นสองฝากเหมือนวัดอกแตกนะครับอันนี้ก็เป็นพระวิหารนะครับไม่ใช่พระอุโบสถพระอุโบสถจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วบริเวณนี้ผมใช้ดาบชี้เนาะบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้เขาพี่บางได้บอกว่านะครับมีต้นชะมโรงใหญ่อยู่หนึ่งต้นนะครับขนาด3คนโอบแล้ววันตัดเนี่ยเขาบอกโหทำพิธีตัดยากมากนะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็ตัดออกเพราะว่าเขาบอกว่าเฮี้ยนมากน่าดูนะครับตัดโดยกรมศิลปากรเนาะแล้วก็ส่วนบริเวณต่างๆเนี่ยผมจะไม่อธิบายเนอะเพราะว่าผมอธิบายไปหลายรอบแล้ววัดนี้นะครับเนี่ยมันก็เข้าทางเข้าได้เดี๋ยวจะเข้าไหมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูฟากนู้นดีกว่าเพราะคนส่วนใหญ่จะเข้ามาดูแต่ฟากเนี้ยฟากนู้นไม่เข้าไปดูเนอะเอกเดี๋ยวเข้ามาฟากนู้นแล้วยังดาบที่ผมถือเนี่ยประชาชนทั่วไปถือไม่ได้นะเพราะว่ามีความผิดนะครับเป็นดาบแสดงยศถาบรรดาศักดิ์นะครับเขาจะถือดาบพวกนี้ไม่ได้เลยพวกไพ่จะนำหน้านะครับถือดาบพวกนี้นำหน้านะครับนำหน้าขุนนางนะครับก็ดูวังเวงหน่อยเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่จิตใจคุณมากกว่าถ้าจิตใจคุณไม่กลัวอะไรมันก็จะไม่มีอะไรเนาะมันอาจจะดูวังเวงหน่อยสันนิษฐานว่าวัดนี้นะครับเป็นวัดที่สร้างในสมัยอยุธยายุคต้นๆนะครับเพราะว่าแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในอยุธยายุคต้นๆเหมือนกันวัดนี้น่าจะมีมาก่อนนะครับมีมาก่อนการรัฐประหารคือสมัยอยุธยายุคต้นๆนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าเนี่ยไอ้วิหารอย่างเงี้ยเล็กๆเนี่ยนะครับเราเรียกว่าวิหารแกรบวิหารแกรบเนี่ยวิหารแกรบเนี่ยผมใช้นี่เลยดาบชี้เลยเราเรียกว่าวิหารแกรบนะครับวิหารแกรบสำหรับที่ว่าพระภิกษุสงฆ์นะครับที่อาจจะทำผิดในข้อวัดปฏิบัติแล้วก็มีการมาสำนึกตนที่นี่หรือไม่ก็มาทำวิปัสสนากรรมฐานมาทำที่นี่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นพระเจดีย์นะครับเป็นพระเจดีย์องค์นึงนะครับที่เป็นฐานสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นฐานไพรทียกสูงนะครับแล้วก็เป็นชุดบัวถลานะครับชุดเนี้ยแล้วก็บัวปากระฆังแล้วองค์ระฆังแล้วก็ได้มีการแบบว่าพังทลายลงมานะครับจนเหลือแค่นี้อันนี้คือแสดงถึงเป็นศิลปะที่มารับมาจากสุโขทัยเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นกรุงศรีอยุธยายุคต้นๆนะครับต้นๆเนาะแล้วก็ค่อนข้างจะรกนะครับถ้าไม่จำเป็นอย่ามานะครับมากลางวันนะครับแต่วันนี้มันมาเราได้มาทำงานนะแล้วก็อันนี้สันนิษฐานว่าเป็นพระอุโบสถนะครับพระอุโบสถนะครับบริเวณนี้ค่อนข้างจะรกหน่อยอ
โอ้วันนี้อันนี้ก็เป็นอาคารนะครับอาคารหนึ่งเนาะที่มีพระพุทธรูปนะครับโดยส่วนทรงของอาคารแล้วเนี่ยจะมีระเบียงนะครับจะมีพลายพลายออกแล้วมีระเบียงเนาะเราเรียกว่าระเบียงคดแล้วก็ทำเป็นระเบียงไว้แล้วก็นี้เป็นฐานทุกขชีนะครับเป็นฐานทุกขชีซึ่งวัดนี้ก็ผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนเนี่ยเคยมาเที่ยวนะครับเคยมาตามรอยการรัฐประหารครั้งนั้นของแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์และขุนวรวงศ์สาธิราชนะครับแต่อยากให้เพื่อนๆหรือผู้ชมเนี่ยได้ตรงคิดไต่ตองดูอย่าไปตัดสินในพงศาวดารนะผมว่าเขาเขียนว่าก็จริงๆผมก็อยากพูดเท่าไหร่นะเพราะว่าในฝันท่านจะบอกเลยว่ามึงอย่าลืมว่ามึงเป็นข้าของใครเนาะจริงผมไม่อยากพูดเลยครับแต่ว่าให้อ่านประวัติศาสตร์เนี่ยให้อ่านทั้งสองมุมนะครับอยุธยาเนี่ยมีการแย่งชิงอำนาจกัน417ปีเนี่ยค่อนข้างมากเราจะเปลี่ยนเป็นถึงขนาดเปลี่ยนห้าราชวงศ์ถือว่าเยอะแล้วเราก็ลบกันเองค่อนเยอะนั่นคือพอเราขาดความสามัคคีปุ๊บเนี่ยมันจะเปิดช่องให้ศัตรูต่างแดนเนี่ยมาลุกลานย่ำยีนะครับเพราะนั้นเราก็บอกว่าผมจะเน้นเสมอว่าการทำอโยธยาขึ้นมาเนี่ยทำเพื่อความสามัคคีนะครับให้ดูประวัติศาสตร์เป็นตัวอย่างถ้าเราแตกความสามัคคีปุ๊บมันก็จะมีเหตุเพศภัยนะครับมีข้าศึกมาบุกอย่างพอยึดอำนาจจากขุนพลวงศ์สาและแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ได้สถาปนาพระเทียนราชาเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะครับตะเบงชเวตี้ก็กีขาทัพเข้ามาเลยนั่นคือเขามองว่าคนไทยไม่สมัครสมานสามัคคีกันอันนี้ผมฝากไว้ด้วยและเป็นเรื่องใหญ่ค่อนข้างมากนะครับผมก็เน้นย้ำเสมอกี่รอบแล้วครับว่าเรามาโบราณสถานเนี่ยควรจะเคารพไม่เอาอะไรเข้ามาแล้วไม่เอาอะไรออกไปและสิ่งที่ผมพูดวันนี้ผมหวังว่าผู้ชมทุกท่านเนี่ยคงจะกลับไปคิดได้นะครับว่าถ้าเราแตกความสามัคคีกันเมื่อไหร่เนี่ยชาติไทยหรืออาณาจักรต่างๆเนี่ยมันก็จะล่มสลายนะครับสำหรับวันนี้ผมปิดจ๊อบง่ายๆเลยกันครับสวัสดีครับผม อ๋อผมอยู่ตรงนั้นนี่ครับตรงหัวรอเลยครับแต่อยู่ฝั่งอีกฝั่งก็ถือว่าวันนี้มาคุยกันหน่อยดิถ่ายยังถ่ายป่ะน้องทำรายการเราอันนี้คือน้องชื่ออะไรนะชื่อนาครับชื่อนาคือมาจากไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเห็นกำลังถ่ายทำอยู่ก็คือน้องติดตามกันอยู่ป่ะติดตามอยู่ก็เลยน้องก็เลยเข้ามาคุยด้วยเนาะก็ถือว่าตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้ผม30ครับ30โอ้จ้าเป็นพ่อแกได้เดี๋ยวนี้ถือว่าคือ30เด็กรุ่นนี้เราที่เราบอกอาจารย์ว่าเราจะขี่รถดูทุกวัดเนาะก็ถือว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ของอยุธยานะครับที่ว่ายังมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นอยุธยาอยู่นะยังรักโบราณสถานรักมะรักครับระหว่างโบราณสถานกับเมียรักไหนมากกว่ากันตอบเลยถามที่เมียนี่เมียถามดิเราโบราณสถานแล้วกับเมียรักไหนมากกว่ากันรักเท่ากันโอ้โหตอบได้เป็นนะคืออย่างนี้ณปัจจุบันเนี่ยเด็กอย่างเงี้ยนะครับที่จะรักโบราณสถานจะมาเดินดูโบราณสถานเนี่ยผมบอกเลยอนุญาเนี่ยน้อยมากนะครับจะมีเด็กไม่กี่กลุ่มเนาะที่ทำอย่างเงี้ยแต่ว่ามีไหมมีนะครับมีเราอยู่อยุธยาเนาะเราทำบ้านเราเนี่ยให้มันดีที่สุดคืออย่างก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณอยู่สุโขทัยคุณอยู่บุรีรัมย์คุณอยู่ลพบุรีเนี่ยอยากให้มีกลุ่มคนอย่างเงี้ยเนาะเป็นหลายๆกลุ่มนะแล้วก็มาเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายกันสำนึกรักบ้านเกิดของตัวเองเนาะวันนึงเนี่ยอาจารย์50ละนะวันที่อาจารย์ไม่อยู่แล้วเนี่ยอาจารย์เหมือนคนวิ่งผัดอาจารย์วิ่งกำลังส่งมาให้เราวันนึงถ้าอาจารย์ไม่อยู่แล้วเราก็ต้องรับไม้เนี้ยก็ต้องรักษาไปแล้วอาจารย์อยากว่าให้พวกเราเนี่ยถ่ายทําไว้ทั้งหมดรูปต่างๆเนี่ยวันที่อยุธยามันเปลี่ยนไปแล้วถูกมั้ยอีก50ปีเนี่ยผมเชื่อเลยประมาณอายุ80ถ้ายังอยู่ทันนะถ้ายังอยู่อ่ะผมว่าอยุธยาเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปหมดบ้านช่องเนี่ยมันจะแน่นหมดแล้วมันจะมีเป็นช่องว่างของโบราณสถานสิ่งนี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์กำลังส่งไทยไม้ต่อให้เราไปอาจารย์ถามว่าจะอยู่อีกได้นานเท่าไหร่ไม่รู้คนเราต้องตายเพราะว่าคนที่สร้างโบราณสถานเนี่ยเขาตายทุกคนถูกป่ะอาจารย์ฝากไว้ด้วยนะครับถือว่าผมฝากไว้กับเด็กอยุธยาเนาะฝากให้กับน้องๆคนรุ่นใหม่ให้เด็กวัยรุ่นยุคนี้ขึ้นมาเนี่ยตื่นขึ้นมาให้ผู้ใหญ่เห็นว่าเฮ้ยเรามีพลังแต่ถ้าวันนึงเราต่างคนต่างอยู่เรามาเที่ยวเล่นเราก็จะหายไปสิ่งนั้นมันก็เหมือนคลื่นกระทบฝั่งแล้วมันก็หายไปเพราะนั้นผมก็ถือว่า
วันนี้เนาะน้องก็ถือว่ามาดูผมถ่ายทำเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องนิมิตหมายที่ดีที่ว่าเราจะมีคนที่จะสืบทอดต่อไปเนาะนะฝากไว้ด้วยนะโอเคนะโอเคครับ